สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7มีนาคม2565ค่ะใครทุบหุ้นนะคะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีติดลบที่ 45.02 จุดนะคะคิดเป็น 2.69% ทำให้ตอนนี้ดัชนีลงมาอยู่ที่ 1,629.70 จุดค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะในคลิปนี้ว่าใครเป็นผู้ทุบตลาดหุ้นในวันนี้ค่ะนี่คือรายละเอียดการซื้อขายของวันนี้นะคะในหน้าสตรีมมิ่งค่ะวันนี้ตลาดหุ้นอยู่ในแดนลบทั้งวันนะคะโดยลงไปทำจุดต่ำสุดที่ติดลบ 55.64 จุดนะคะแล้วก็ติดลบน้อยสุดก็คือ 16.53 จุดท้ายตลาดรีบาวด์กลับขึ้นมาเล็กน้อยติดลบ 45.02 จุดนะคิดเป็น 2.69% มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 127,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วถ้าดูกราฟย่อรายปีในโปรแกรมสตรีมมิ่งนะจริงๆแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะตอนนี้ก็ย่อลงมาแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังมีแนวรับอยู่ตรงข้างล่างนี้นั่นเองนะเดี๋ยวจะไปดูกราฟ e-finance กันด้วยนะว่าในระยะยาวถ้าดูจากกราฟ e-finance ก็จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เนี่ยสถาบันภายในประเทศกองทุนต่างๆเนี่ยมีการขายสุทธิออกมา 6,584 ล้านบาทนะคะแล้วก็โบรกเกอร์เนี่ยขายสุทธิ 2,881 ล้านบาทส่วนต่างชาตินี่ขายสุทธิ 2,294 ล้านบาทแล้วก็รายย่อยภายในประเทศค่ะบวกค่ะซื้อรวมกันทั้งหมด 11,758 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วนมากในวันที่หุ้นลงแรงๆเนี่ยมักจะเป็นฝีมือของกองทุนสถาบันแล้วก็ต่างชาติจะเป็นผู้ขายหุ้นนะคะแล้วก็จะมีรายย่อยอย่างเราๆท่านๆเข้าไปรับซื้อมากถึง 11,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งสิ้นวันนี้ก็มีการซื้อขาย 127,000 กว่าล้านบาทถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ตลาดหุ้นก็ลงแรงๆเหมือนกันนะมีมูลค่าการซื้อขาย 126,000 ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับวันนี้มากกว่าประมาณ 1,000 ล้านบาทนั่นเองนะครับตอนนั้นตลาดติดลบ 33 จุดนะซึ่งเหตุผลก็เป็นเหตุผลเดียวกันนั่นก็คือนี่ค่ะจากเว็บไซต์ของการเงินการธนาคารนะคะในวันที่4มีนาคม2565ก็คือประมาณ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยมีข่าวบอกว่าตลาดหุ้นรัสเซียนะปิดซื้อขายเป็นวันที่5ติดต่อกันหวังป้องกันผลกระทบการคว่ำบาตรจากทั่วโลกนะคะในข่าวบอกว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันที่4มีนาคม2565ว่าตลาดหุ้นรัสเซียจะปิดทำการซื้อขายเป็นวันที่5ติดต่อกันซึ่งสร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันผลกระทบจากการคว่ำบาตรทั่วโลกสำหรับนักลงทุนในประเทศเนื่องจากการซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์มอสโกเปิดครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นรัสเซียที่จดทะเบียนในลอนดอนจึงสูญเสียมูลค่ากว่า 90% ของมูลค่าก่อนที่จะถูกระงับผู้ให้บริการดัชนีทั่วโลกได้ประกาศแผนการที่จะถอดหุ้นของประเทศออกจากดัชนีและบริษัทในยุโรปที่มีความเสี่ยงทางธุรกิจส่งผลให้ประเทศสูญเสียมูลค่าตลาดกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้เป็นผลมาจากการคว่ำบาตรจากนานาชาติต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งกระทบทุกอย่างตั้งแต่ความสามารถในการเข้าถึงทุนสำรองเงินตราต่างประเทศไปจนถึงระบบ SWIFT ความไม่แน่นอนได้ครอบงำตลาดของรัสเซียในหมวดสินทรัพย์ต่างๆโดยนักลงทุนจำนวนมากมองว่าประเทศนี้ไม่สามารถลงทุนได้เ
และรัสเซียได้ให้คำมั่นว่าจะก้าวเข้ามาและสนับสนุนตลาดตราสารทุนด้วยมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเปิดทำการอีกครั้งแล้วก็นี่นะคะก็คือกราฟนะของตลาดหุ้นรัสเซียนะซึ่งนี่เป็นกราฟรายสัปดาห์ถ้าดูกราฟแท่งนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ เริ่มต้นในการที่ทางรัสเซียเนี่ยได้เข้าไปรุกรานประเทศยูเครนใช้คำว่ารุกรานนะก็เข้าไปยิงสกัดมิสไซล์อะไรประมาณแบบนี้เข้าไปในยูเครนนะในสัปดาห์นั้นดัชนีร่วงนะจากจุดสูงสุดที่ราคาเปิดที่ 3,458 จุดนะลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1,681 จุดจากตัวเลขนี้เราก็เห็นแล้วว่าในสัปดาห์นั้นนะคะราคาเนี่ยลงไปไม่ใช่ราคาขออภัยค่ะดัชนีตลาดหุ้นของมอสโกเนี่ยลงไปถึงกว่า 50% เลยทีเดียวนะจนกว่าท้ายสัปดาห์เนี่ยรีบาวขึ้นมาปิดที่ 2,470.48 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นรัสเซียก็ปิดทำการในสัปดาห์ต่อมานะคะรวมถึงสัปดาห์นี้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือความเสียหายซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยตลาดหุ้นรัสเซียช่วงตอนประมาณปลายปี2021เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นรัสเซียดัชนีขึ้นไปสูงถึงประมาณ 4,000 จุดตอนนี้ในช่วงที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ลงมาจุดทำจุดต่ำสุด 1,681 จุดเนี่ยหายไปน่าจะประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 60-70% ตอนนี้รีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วก็เท่ากับหายไปเกือบๆ 50% เลยทีเดียวนะคะทีนี้กลับมาดูตลาดหุ้นของยูเครนกันค่ะถ้าดู1ปีที่ผ่านมานี่เป็นกราฟ1ปีที่ผ่านมานะในช่วงปีที่แล้วประมาณเดือน5เดือน6เนี่ยดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 2,000 จุดแล้วก็ช่วงที่เกิดการขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็ลงมาทำจุดต่ำสุดที่หลุด 1,700 จุดนะหลังจากนั้นก็รีบาวด์กลับขึ้นมาใหม่นี่ก็คือเป็นกราฟรายเดือนของตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนะคะขออภัยไม่ใช่กราฟรายเดือนเป็นกราฟในรอบเดือนที่ผ่านมานะคะก็คือตอนนี้ดัชนีปิดอยู่ที่1,718จุดนั่นเองนะคะมีช่วงที่ถูกรุกรานใหม่ๆคือช่วงบริเวณแถวนี้นะคะหลุด 1,700 จุดลงมาแต่แล้วรีบาวด์กลับขึ้นไปใหม่ทำจุดสูงที่ 1,780 จุดแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาใหม่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ตลาดยูเครนตลาดหุ้นของยูเครนก็ปิดทำการด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะทีนี้มาดูราคาน้ำมันดิบของ Brent นะคะปรากฏว่าเส้นสีส้มเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะจนกระทั่ง1ปีนะเดือนมีนาคมในปีนี้เนี่ยปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบของ Brent เนี่ยขึ้นมาสูงเกิน100เหรียญนะตอนนี้น่าจะ120เหรียญได้ประมาณแบบนั้นนะฮะนี่เป็นการขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี2014หรือเมื่อ8ปีที่แล้วนั่นเองนะฮะก็ทุกครั้งที่มีวิกฤตแบบนี้โดยเฉพาะวิกฤตของความขัดแย้งถึงขั้นเป็นกึ่งสงครามอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นคริปโตต่างๆในราคาก็ดิ่งลงแล้วก็สินทรัพย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้เช่นน้ำมันก็ราคาจะสูงขึ้นรวมทั้งราคาของทองด้วยเช่นกันนะทีนี้มาดูในช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมานะอย่างเส้นสีส้มๆนี้นะเส้นสีเหลืองแล้วกันเส้นสีเหลืองเนี่ยก็คือ current crisis ก็คือเป็นวิกฤตณปัจจุบันนี้ก็คือเป็นวิกฤตระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนส่วนเส้นสีฟ้าเนี่ยก็เป็นวิกฤต
Crimea Crisis หรือว่าเป็นวิกฤตคล้ายๆกับช่วงนี้ค่ะคือตอนนั้นรัสเซียก็บุกยูเครนครั้งหนึ่งแล้วในปีประมาณ2014ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงถึงขนาดครั้งนี้ที่มีการยิงมิสไซล์เข้าไปแล้วมีระเบิดมีทำให้ผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากนั่นเองส่วนสีเขียวก็คือวิกฤตโควิด-19แล้วก็สีชมพูตรงนี้นะคะก็คือวิกฤต GFC ก็ Global Financial Crisis ก็คือช่วง Hamburger Crisis หรือ Subprime Crisis ในปี2008นั่นเองนะคะที่เริ่มต้นจากอเมริกานั่นเองจะสังเกตเห็นว่า current crisis ก็คือปัจจุบันนี้ในเส้นสีส้มๆตรงนี้นะคะก็คือหลังจากที่เกิด crisis ปุ๊บนี่เขาเรียกว่า cause of conflict นะก็คือค่าของความขัดแย้งเนี่ยมันทำให้ตกลงมาแรงมากๆเลยแล้วก็จากนี้ไปนี่ก็เปรียบเทียบจำนวนวัน50วัน100วันจนกระทั่งถึง500วันนะในช่วงนี้ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ก็ค่าของความเสียหายเนี่ยมันก็รุนแรงมากตกลงมาเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะหยุดความขัดแย้งแล้วก็จะรีบาวด์กลับขึ้นไปแต่ถ้าดู อย่างเช่นไครเมียคริสิสนะคะซึ่งตอนนั้นเป็นเส้นสีฟ้าตอนนั้นเนี่ยก็ลงมาแรงๆแต่เราก็กลับขึ้นไปใหม่ก็คือช่วงนั้นกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาต่ำกว่าเดิมอีกนะก็ค่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการกลับขึ้นไปใหม่แบบช่วงไครเมียไครซิสเนี่ยแล้วจะลงมาแรงๆต่ำกว่าเดิมอีกหรือไม่ก็ต้องติดตามกันไปนะส่วนช่วงGlobal Financial Crisis หรือว่าช่วง Hamburger Crisis เนี่ยช่วงต้นๆก็ลงมาแล้วก็มีเด้งกลับขึ้นไปจากนั้นก็ดิ่งลงมานะในช่วง200วันเนี่ยก็ผลกระทบเนี่ยซึมมาตลอดเป็นเวลา200วันนะหลังจากนั้นก็อยู่ในช่วงของไซด์เวย์จากนั้นก็ประมาณเกือบครบ1ปีก็ถึงนะคะถึงได้ค่อยๆรีบาวด์กลับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นGlobal Financial Crisis หรือช่วง Hamburger Crisis เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีในการรีบาวด์กลับขึ้นไปได้ส่วนสีฟ้าก็คือCrimea Crisis นะคะก็ใช้เวลาประมาณ250วันจึงจะค่อยๆรีบาวด์กลับขึ้นไปแต่ก็ตอนนี้ก็ลงมาอีกอะไรประมาณนี้ส่วนสีเขียวนะคะก็คือโควิดคริสิสนะคะช่วงคริสิสเกิดขึ้นใหม่ๆของโควิดเนี่ยก็ลงมารุนแรงจากนั้นก็ค่อยๆรีบาวด์นะคะขึ้นต่อเนื่องนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าโควิดเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายให้รุนแรงมากเหมือนกับวิกฤตอื่นๆนั่นเองนะคะแล้วก็วิกฤตที่โดนผลกระทบมากที่สุดณตอนนี้ก็คือวิกฤตในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูตลาดหุ้นทั่วโลกกันค่ะอันนี้เป็นของวันจันทร์นะก่อตลาดอเมริกาเพราะว่าณเวลาที่คุณประเมากำลังอัดคลิปอยู่นี้ทางตลาดอเมริกายังไม่เปิดนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดที่ติดลบ179จุดติดลบไปประมาณ 0.53% นะคะแล้วก็ S&P 500ติดลบ34จุดติดลบคิดเป็น 0.79% ส่วน Nasdaq ติดลบ224จุดนะคิดเป็น 1.66% แล้วก็บ่ายวันนี้ค่ะตลาดหุ้น DAX Germanyติดลบเยอะเลยค่ะ472จุดนะคะคิดเป็น 3.61% ส่วนตลาดหุ้นอังกฤษนะคะติดลบ 113% คิดเป็น 1.63% ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะติดลบ 194 จุดคิดเป็น 3.22% ส่วนในตอนเช้านี้นะคะวันจันทร์ค่ะตลาดหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นนะติดลบ700
64 จุดคิดเป็น 2.94% ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ติดลบ 74.79% คิดเป็น 2.17% ตลาดหุ้นไต้หวันนะคะติดลบ 557 จุดคิดเป็น 3.15% ตลาดหุ้นหั่งเส็งฮ่องกงติดลบ 847 จุดคิดเป็น 3.87% ตลาดหุ้นคอสปี้เกาหลีใต้ติดลบ 62.12 จุดคิดเป็น 2.29% แล้วก็ตลาดหุ้นไทยบ้านเรานะฮะติดลบ 45.02 จุดคิดเป็น 2.69% ตลาดหุ้นบ้านเราก็อยู่กลางๆนะคะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกนั่นเองนะคะทีนี้ตลาดหุ้นสินค้าสิ่งเสี่ยงติดลบกันหมดนะมาดูสินค้าที่เป็น safe haven เช่นทองคำนะคะก็บวกขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่ 2,000 จุดแล้วค่ะวันนี้บวกขึ้นมาณวันที่คุณประเมาแคปหน้าจอตอน 17:00 นนี่ทั้งหมดนี่แคปหน้าจอตอน 17:00 นแต่ตอนอัดคลิปนี่ตอนนี้ประมาณ 21:00 นแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะเริ่มเปิดแล้วนะคะที่คุณพ่อเมาขออนุญาตดูในมือถือหน่อยนึงนะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเปิดมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าหน้านี้ที่แสดงให้ดูเนี่ยเป็นของวันศุกร์ตอนตลาดปิดเพราะว่าตอนที่แคปหน้าจอเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกายังไม่ได้เปิดนะคะอ๋อตอนนี้ยังไม่เปิดค่ะเหลืออีก2นาทีเดี๋ยวก็คงค่อยดูอีกทีนึงนะคะก็ทองคำอยู่ที่ 2,000 เหรียญต่อออนซ์แล้วนะคะแล้วก็นี่ครูดออยล์นะคะน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ที่122เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะบวกขึ้นมา 6% ตอน 17:00 นส่วน Brent Oil นะคะก็บวกขึ้นมา 7.27 เหรียญด้วยเช่นกันตอนนี้อยู่ที่125เหรียญค่ะแล้วก็แก๊สธรรมชาติก็ขึ้นมาด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อกี้ตรงนี้นะเป็น investing.com ที่จะมีตลาดหุ้นสำคัญสำคัญหลักๆของทั่วโลกรวมทั้งเซตบ้านเราแต่ว่าไม่มีของเวียดนามคุณพ่อก็เลยไปดูในเว็บไซต์นะคะของ investing.com ในแอปพลิเคชันในแอปในมือถือนี่ไม่มีก็เลยไปเปิดดูว่าตลาดหุ้นเวียดนามเป็นอย่างไรบ้างเพราะตลาดหุ้นนี้ดร.นิเวศพูดถึงบ่อยนะคะว่าขึ้นไปเยอะแล้วก็ของไทยก็ยังไม่ไปไหนอยู่กับที่มีอยู่ช่วงหนึ่งตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยดูค่อนข้างที่จะนำไทยไปนะคะอยู่ที่ 1,536 จุดเมื่อเดือนมกราคมสัปดาห์แรกนั่นเองนี่เป็นรายสัปดาห์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อลงมาเหลือใกล้ๆ 1,400 จุดณวันนี้วันที่7มีนาคมนะฮะตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ 1,499 จุดวันนี้ติดลบ 6.28 จุดคิดเป็นติดลบ 0.42 จุดนับว่าแข็งแกร่งมากนะตลาดหุ้นบ้านเราติดลบถึงประมาณ 2.60% แต่ว่าตลาดหุ้นเวียดนามติดลบ 0.42เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะนี่คือตลาดหุ้นบ้านเราถ้ามาดูกราฟเนี่ยวันนี้คุณประเมาใส่ค่าฟิโบนัชชีเข้าไปนะหลายๆท่านที่ได้เรียนฟิโบนัชชีไปเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คงเริ่มที่จะเห็นภาพนี้ก็คงเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็มีการpull backกลับลงมาก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1,000ประมาณ 1,722 จุดเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนประมาณต้นปีแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะหลุดเส้นแนวรับที่ 23.60 จุดที่ 1,643 จุดลงมาอยู่ที่ 1,626 จุดยังมีแนวรับถัดไปที่ 38.20 จุดซึ่งยังคงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ถ้ารับได้ตรงนี้นะคะก็มีโอกาสกลับขึ้นไปใหม่ได้หรือถ้าหลุดนะก็ยังมีแนวรับที่ 50% นะที่แม้จะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่า strong trend
ป็น weak trend แต่ก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นั่นเองที่ 1,556 จุดแต่ถ้าหลุด 50% ตรงนี้นะคะก็ยังมีแนวรับที่เกือบจะใกล้สุดท้ายที่ 1,516 จุดถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงลงมาตรงนี้แต่ก็ยังมีแนวรับสุดท้ายสุดที่ 1,389 จุดถ้ารับไม่อยู่ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นขาลงแต่ว่าณตอนนี้คือถ้าดูเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วตอนนี้ก็ยังยืนอยู่เป็นขาขึ้นบนเส้นค่าเฉลี่ย200วันนั่นเองหลายท่านที่เรียนอินดิเคเตอร์กับคุณประเมาแล้วเนี่ยก็เห็นภาพนี้ฟังคุณประเมาอธิบายก็คงจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าเราดูindicators ไม่ว่าจะเป็น STO นะตอนนี้อยู่ที่33%ก็เริ่มที่จะอยู่ในเขต oversold นะเมื่อ oversold ขายมากเกินไปก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปต่อ RSI ก็อยู่ที่34ค่ะซึ่งก็มีโอกาสที่จะใกล้จุด oversold ก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้นะคะส่วนค่า MACD ตอนนี้เริ่มที่จะตัดลงติดลบนะก็มีโอกาสที่จะยังมีแรงขายได้อีกนะก็ต้องลุ้นกันว่าฟิโบนัชชีที่ 38.2 รับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่หลุดไปที่50รับอยู่ไหมไม่อยู่หลุดก็รอ 61.80 นั่นเองนะคะก็รอลุ้นกันต่อค่ะว่าเซตบ้านเราเนี่ยจะยังคงความเป็นขาขึ้นได้อีกต่อไปหรือไม่ตอนนี้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ถือว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาดู10หุ้นที่ทุบเซตในวันนี้ค่ะว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์ตอนนี้เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วติดลบ165จุดติดลบ 0.49 จุดนี่เปิดมาประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็S&P 500ติดลบ 13.94 จุดคิดเป็นติดลบ 0.33 จุดนะคะแล้วก็ Nasdaq เป็นบวกค่ะบวกขึ้นมา 3.92 จุดนะคะคิดเป็น 0.03% นั่นเองนะคะตอนนี้DAX Germany นะคะจากเมื่อช่วงต้นที่คุณประมอบอกติดลบเยอะๆตอนนี้กลับมาติดลบน้อยลงแล้วติดลบเพียง14จุดเดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงเมื่อช่วง17นาฬิกานะที่แคปหน้าจอไว้นี่ DAX Germany ติดลบอยู่ที่เท่าไหร่นะติดลบ400กว่าจุดนะฮะ472จุดตอนนี้ติดลบเหลืออยู่38จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นของอังกฤษที่ติดลบ113จุดนะฮะตอนนี้บวกขึ้นมา 4.78 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะฮะที่ติดลบอยู่194จุดหรือ 3.22% ตอนนี้รีบาวกลับขึ้นมาบวกค่ะ 15.34 จุดน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีหรือไม่ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะทุกท่านแล้วก็มาดู10หุ้นที่ทุบเซตในวันนี้ค่ะนะคะก็คุณประเมาเข้าไปในโปรแกรม e-finance ก็มี10หุ้นนี้ค่ะประกอบด้วยหุ้น Gulf Delta AOT SCB Advance KBank CPL EA SCC BBL ค่ะซึ่งถ้าจะดูว่าแต่ละตัวเนี่ยส่งผลให้เซตติดลบเนี่ยมากเท่าไหร่ก็คือ Gulf เนี่ยมีผลกระทบต่อเซตถึง 3.22% ไม่งั้นที่ติดลบ 45%ขออภัย45จุดในวันนี้เป็นฝีมือของหุ้น Gulf ถึง 3.22 จุดเป็นฝีมือของ Delta 1.89 จุด AOT 1.8 จุด SCB 1.72 จุด Advance 1.5 จุด KBank 1.4 จุด CPO 1.32 จุด EA 1.26 จุด SCC 1.0 จุดแล้วก็ BBL 0.96 จุดนะฮะในหน้านี้จะมีราคาปิดนะวันนี้เปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงติดลบเท่าไหร่เช่นกราฟติดลบ 6.53% แล้วก็มีราคาเปิดแล้วก็สูงต่ำเปิดปิดสูงต่ำแล้วก็เปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตนะฮะก็คือหมายถึงกราฟเนี่ยในวันนี้นะฮะ
การซื้อขายเนี่ยคิดเป็น 3% ของตลาดนะส่วนเคแบงค์เนี่ยคิดเป็น 4% นะคะแล้วก็ SCC คิดเป็น 3.16% แล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็อยู่ช่องขวามือสุดนี้แต่เดี๋ยวเรามาเปิดกราฟดูแล้วก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ให้ดูอีกครั้งนึงนะคะก็ตัวแรกค่ะหุ้นกราฟนะคะถ้าดูกราฟรายวันวันนี้เอากราฟรายวันมาให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นแท่งสีแดงๆที่ทุบเซตในวันนี้นั่นเองนะวันนี้คุณต้อมเอาใช้ค่าฟิโบนัชชีมาตีให้ดูนะทั้งทุกๆกราฟในวันนี้กราฟของหุ้นทุกตัวในวันนี้ก็จะใช้ไทม์เฟรมเดย์นะฮะแล้วก็ตีเส้นฟิโบนัชชีเพื่อที่จะดูแนวโน้มนะว่าเป็นอย่างไรบ้างหุ้นกราฟในวันนี้นะคะติดลบ 6.53% นะราคาปิดที่ 46.50 บาทถ้าดูแท่งสีแดงวันนี้ดูน่ากลัวมากนะจริงๆที่ผ่านมาหุ้นกราฟเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดแล้วมาทำจุดสูงสุดที่ 52.79 บาทนะตรงนี้ก็คือช่วงที่ผ่านมานี้ค่อนข้างที่จะไซด์เวย์อยู่ประมาณ30บาทต้นๆ นะมาเป็นเวลายาวนะจนกระทั่งมีข่าวที่กอล์ฟเข้าไปซื้อหุ้นของInTouch หลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาเป็นแบบกระทิงเลยนะคะก็ขึ้นไปทำจุดสูงจาก30ต้นๆไป52บาทนะตอนนี้ในวันนี้ก็ลงมาแรงนะคะหลุดเส้นฟิโบนัชชีที่ 23.60 จุดไปแล้วนะตอนนี้ก็จะมีแนวรับที่ 38.20 จุดนะถ้ารับอยู่ก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงอยู่แต่ถ้ารับไม่อยู่ลงมาที่ 50% เนี่ยก็คงจะเริ่มที่จะอ่อนแอหรือถ้าลงมาที่40บาทนี่ตอนนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าจะรับอยู่หรือไม่นั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าเส้น 38.20 จุดเนี่ยแข็งแรงรับอยู่ก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วเริ่มที่จะมีการขายมากเกินไปแล้วนะแต่ว่าถ้าดูเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ยังคงเป็นความขาขึ้นอยู่นะมีเส้นแนวรับ EMA ที่200อยู่ที่42บาทก็รอลุ้นกันว่าจะลงมาถึงหรือไม่นั่นเองค่ะหุ้นตัวที่2นะคะหุ้นเดลต้าค่ะวันนี้ราคาปิดที่347บาทติดลบไป 4.93% ค่ะหุ้นเดลต้านะคะตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณกันยายนที่ผ่านมานะราคาขึ้นมาทำจุดสูงกันยายนปี21นะแต่ว่าธันวาคมปี20เนี่ยขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่838จุดหลังจากนั้นก็ลงมาหลุด300จุดกลับขึ้นมาใหม่ที่ประมาณใกล้ๆ800บาทลงมาถึง200กว่าบาทในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขึ้นมาทำจุดสูงที่เกือบ800บาทอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ก็กลายเป็นขาลงนะคะวันนี้ลงมาเนี่ยจะมีแนวรับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ336บาทนะคะวันนี้ราคาปิดที่347บาทถ้า336บาทรับอยู่นะซึ่งโอกาสที่จะรับอยู่อาจจะมีค่อนข้างมากเพราะว่าตอนนี้ราคาลงมาค่อนข้างที่อยู่ในโซนโอเวอร์โซลมากๆถ้าโอเวอร์โซลมากแล้วก็น่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปแต่ถ้ารับไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะกลับไปเจอโลเก่าที่หลุด300บาทนั่นเองแต่ถ้ารับอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสเด้งกลับไปที่ฟิโบนัชชี 23.60% นะถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็มีโอกาสเปลี่ยนเทรนจากขาลงอันยาวนานกลายเป็นขาขึ้นใหม่ได้ก็ต้องรอลุ้นกันค่ะตัวต่อไปหุ้น AOT ค่ะราคาปิดวันนี้ที่ 62.50 บาทต่อหุ้นติดลบ 2.34% ค่ะถ้าดูค่าฟิโบนัชชีนะวันนี้เนี่ยราคานะหลุดฟิโบนัชชีที่30เดี๋ยวนะขออภัยค่ะหลุดฟิโบนัชชีที่ 50% นะในระหว่างวันเสร็จแล้วก็สามารถกลับขึ้นไป
ยืนอยู่บนเส้น50ได้ใหม่ถ้าวันนี้กลับไปยืนไม่ได้นี่ก็น่าเป็นห่วงว่าเส้น 61.8 จะรับอยู่หรือไม่นะวันนี้เส้น 50% อยู่ที่62.25 แต่กลับขึ้นไปปิดที่62.50นะก็ถือว่ายังอยู่ในเทรนด์ที่เป็นขาขึ้นอยู่แม้ว่าจะเป็นขาขึ้นที่ณจุดนี้อาจจะเริ่มอ่อนแอเล็กน้อยนะฮะจนกว่าจะสามารถเบรกที่63.75ขึ้นไปถึง65.75ได้จึงจะถือว่าเป็นขาขึ้นต่อเนื่องที่แข็งแกร่งได้นั่นเองนะแต่ว่าถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้อย่างเช่นวันนี้เนี่ยตอนที่ลงมาทำจุดต่ำที่61.50ในระหว่างวันเนี่ยมีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับหุ้น AOT ค่ะตัวต่อไปหุ้น SCB ค่ะวันนี้ราคาปิดที่115 บาทติดลบ 4.96% ค่ะถ้าดูฟิโบนาชีนะวันนี้หลุด 38.20% นะคะมาอยู่ที่50%นะเป็นที่115 บาทนะก็แนวรับที่ 50% อยู่ที่114.50 บาทนะถ้าวันนี้รับอยู่วันต่อมาจะรับอยู่หรือไม่ถ้ารับอยู่มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปได้ถ้ารับไม่อยู่นะก็อาจจะมีโอกาสนี่เห็นไหมคะแก๊ปที่เคยเปิดเอาไว้ตอนนี้ก็วันนี้1แท่งนะพรุ่งนี้อีก1แท่งก็คงปิดเรียบร้อยนะแก๊ปที่เปิดเอาไว้ช่วงนั้นก็น่าจะเป็นช่วงที่มีข่าวหรือเปล่าช่วงมีข่าวอยู่นี่ฮะช่วงมีข่าวเรื่องของ SBX น่าจะเป็นช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้กันแน่นะน่าจะเป็นช่วงนี้ค่ะก็ทำให้ราคาพุ่งขึ้นแรงๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อลงมาแล้วก็ไซด์เวย์มาตลอดตอนนี้ก็กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ปิดแก๊ปที่เปิดเอาไว้นะคะก็ต้องลุ้นว่าพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยเส้น 50% ตรงนี้จะรับอยู่จึงจะไปต่อได้มิฉะนั้นก็อาจจะต้องลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งย่อลงมาใหม่นะก็ต้องลุ้นกันต่อไปแต่ว่าถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆนี่คุณป้าหมอเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดต่ำที่น่าจะไม่ลงมาต่ำกว่านี้แล้วพรุ่งนี้ถ้าสถานการณ์โลกดีขึ้นตอนนี้ยุโรปก็เริ่มที่จะรีบาวด์แล้วใช่ไหมคะถ้าอเมริกาไม่ได้ลงหนักๆคืนนี้นะคะเซนติเมนต์คงจะส่งต่อมาถึงตลาดหุ้นเอเชียในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยก็คงจะรีบาวด์หุ้นตัวใหญ่ๆหลายๆตัวที่ทุกตลาดในวันนี้ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปใหม่ได้นั่นเองนะคะหุ้นต่อไปหุ้น Advance ค่ะวันนี้ราคาปิดอยู่ที่226 บาทติดลบ 2.59% นะในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะคะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่242 จุดนะวันนี้ก็ไหลลงมาหลุดเส้นฟิโบนัชชีที่ 23.60% ที่224 บาทแต่ท้ายตลาดสามารถมีแรงซื้อกลับขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นนี้ได้ซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงความเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนั่นเองนะครับพูดตรงนี้หลายๆท่านที่เรียนกับคุณป้าเมาแล้วก็จะเห็นภาพจะเข้าใจนะถ้าสมมติว่าในวันต่อไปยังคงยืนอยู่บนเส้นนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆกลับขึ้นไปได้เว้นแต่ตัวนี้คุณประมอไม่แน่ใจว่าขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วหรือยังถ้ายังเนี่ยก็ XD เนี่ยก็คงจะคอยพยุงราคาอยู่จนกว่าจะถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็มีโอกาสไหลลงมาได้อีกแต่ว่าถ้าเส้น 38.20 ที่214 บาทสามารถรับอยู่ได้ก็คงยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าดูอินดิเคเตอร์สเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะคือตัวนี้มีการตัดลงมาแล้วนะยังขึ้นไปไม่ถึงจุดโอเวอร์บอทแต่ขายลงมาก่อนแล้วแต่ว่าท้ายตลาดนี่มีแรงซื้อกลับเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะสามารถยืนอยู่ได้บนเส้น200ขออภัยยืนอยู่ได้ที่ราคา224 บาท
แล้วก็สามารถไปต่อได้ถ้ายังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD นั่นเองนะแต่ถ้าขึ้นแล้วเนี่ยก็จะไม่มีเรื่องของเงินปันผลมาคอยพยุงราคานั่นเองนะฮะก็รอรุ้นกันดูรอลองตรวจสอบดูว่าขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วหรือยังถ้าขึ้นแล้วเนี่ยก็แปลว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยที่แข็งแกร่งอยู่ได้ก็เพราะว่ามีเงินปันผลรออยู่นั่นเองหลังจากจ่ายเงินปันผลก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาได้อีกนั่นเองค่ะต่อไปหุ้น K-Bank ค่ะวันนี้ราคาปิดที่154บาทติดลบ 4.35% นะหุ้น K-Bank ก็ตั้งแต่ SBX นี่ประกาศตัวนะคะก็ทำให้หุ้นตัวใหญ่อย่าง K-Bank BBL ต่างๆนะก็ได้รับอานิสงส์ด้วยนักลงทุนคาดหวังว่าจะสามารถทำได้เช่นเดียวกับ SBX นะฮะก็คือในเรื่องของสามารถที่จะทำแบบ SBX ในลักษณะ SBX เนี่ยเดี๋ยวก็กำลังที่จะมีการtender offer ซื้อหุ้นคืนใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งเป็น holding companies แล้วก็ SCB เนี่ยก็ SCBX บริษัทใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้ขึ้นตรงหรือว่าทำตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และเช่นเดียวกันกับหุ้นไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ขออภัยธนาคารแห่งประเทศไทยกฎระเบียบต่างๆก็จะเป็นสามารถที่จะไม่ต้องทำตามกฎระเบียบของตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรประมาณนั้นก็จะมีความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจได้นั่นเองนะก็มีความคาดหวังกับหุ้นธนาคารใหญ่ตัวอื่นๆก็เลยทำให้ราคาของไม่ว่าจะเป็น K-Bank หรืออื่นๆที่ยังแลกกาดอยู่ก็วิ่งขึ้นไปได้นะตัวนี้ก็เช่นกันไม่แน่ใจว่าขึ้นเครื่องหมาย XD กันแล้วหรือยังนะที่ขึ้นไปสูงๆอาจจะขึ้นไปรับเงินปันผลหรือเปล่านะทีนี้ช่วงนี้เนี่ยที่ย่อลงมาแบบนี้ย่อลงมาหลายวันแล้วค่ะนะคะแล้วก็ย่อลงจนกระทั่งอินดิเคเตอร์สเนี่ยอยู่ในโซนโอเวอร์โซลด์ถ้าโอเวอร์โซลด์มากๆแบบนี้ก็มีโอกาสจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้นะคะณตอนนี้คือหลุดฟิโบนัชชีที่ 23.6มาแล้วในวันนี้นะคะก็ถ้าสามารถกลับขึ้นไปใหม่ได้ก็คงจะเป็นขาขึ้นที่เป็นแบบ strong trend ได้อยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าก็ต้องรอรุ้นกันว่าคืนนี้สถานการณ์ของตลาดหุ้นอเมริกายุโรปจะเป็นอย่างไรนะถ้ายังไม่ดีนี่ก็มีโอกาสไหลลงมาที่ 38.2 ที่146บาทถ้ารับอยู่ก็ยังคงแข็งแรงอยู่ถ้ารับไม่อยู่ก็ลงมาที่ 50% ก็มีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าทำลักษณะคล้ายกับ SCB ที่ลงมาปิดแกปก็คือตรงนี้มีแกปรออยู่นะก็ในอนาคตอันใกล้นี้ก็อาจจะมีเรื่องราวข่าวร้ายอะไรต่างๆที่จะกดดันราคาลงมาปิดแกปหรือไม่ก็ต้องรอรุ้นกันแต่ในระยะสั้นตรงนี้ก็คงจะมีแรงซื้อกลับไปได้ในเร็ววันนี้เนื่องจากว่ามีการโอเวอร์โซลมามากแล้วนั่นเองค่ะหุ้นตัวต่อไปคือ CPO ค่ะตอนนี้ราคาปิดที่ 65.75 บาทในวันนี้คิดเป็นติดลบ 2.59% ค่ะตัวนี้เนี่ยในช่วงประมาณสักตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนะวันนี้เนื่องจากเป็นหุ้นที่มี market cap ใหญ่นะคะทั้ง10ตัวเนี่ยค่ะก็เป็นเป้าหมายในการที่จะทุบเพื่อให้ตลาดลงมานั่นเองนะก็เปิดแกปตรงนี้ไว้เปิดแกปแบบนี้เนี่ยมีโอกาสขึ้นกลับขึ้นมาปิดแกปแต่จะปิดแกปได้เร็วขนาดไหนก็ต้องรอกันนะทีนี้ในวันนี้เนี่ยลงมาตอนแรกก็ลงมาหลุดเส้น 38.20 แต่ว่าก็ไทยตลาดมีแรงซื้อกลับขึ้นไปในวันนะก็รอรุ้นกันต่อว่าในวันพรุ่งนี้วันอื่นๆจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ถ้าดูอินดิเคเตอร์สเนี่ยก็อาจจะนะยังสามารถมีแรงขายได้อีกเพราะว่ายังขายได้ไม่มาก
นะหรือไม่ถ้าเป็น strong trend จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังคงความเป็น oversold overbought ต่อเนื่องได้นะลงมาแป๊บหนึ่งก็อาจจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปก็มีความเป็นไปได้หรือไม่นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูในลักษณะแบบนี้เนี่ยจาก RSI เนี่ยลงมาแบบนี้เนี่ยคุณประเมาก็เชื่อว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมีแรงขายต่อได้อีกนะคะก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเปิดแก๊ปไว้ส่วนบนเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นมาปิดแต่ว่าจะปิดได้เร็วแค่ไหนก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะตรงนี้ก็เช่นกันไม่แน่ใจว่าขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วหรือยังนะเชื่อว่ายังนะถ้ายังเนี่ยจริงๆหุ้นตัวนี้ไม่ได้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลเยอะนักนะก็เงินปันผลก็คงช่วยไม่ได้มากนักนั่นเองนะคะทีนี้ก็ยังมีแนวรับอยู่ที่63บาทถ้า63บาทประมาณ63บาท25ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสไหลลงมาที่62บาทได้นะสำหรับหุ้นตัวนี้เพราะที่ผ่านมาขึ้นจากประมาณ57บาทขึ้นไปถึง68นะขึ้นไปประมาณ11บาทเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนนี้นะตรงนี้ก็คงจะเป็นการเทขายทำกำไรหรือเปล่าก็รอดูกันนะแต่ว่าความเสี่ยงของมันก็คือตอนนี้ยังอยู่ในโซนโอเวอร์บอทอยู่นะเพิ่งเริ่มขายวันนี้เป็นวันที่2วันที่3เท่านั้นเองแต่วันนี้เนี่ยขายลงมาเยอะแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปก็ต้องรอรุ้นกันต่อค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะต่อไปหุ้น EA ค่ะวันนี้ราคาปิดที่86บาทติดลบ 4.44% นะคะถ้ามาดู Fibonacci retracement นะติเอาไว้เนี่ยตอนนี้หลุดนะหลุดที่ 38.2%นะคะราคาที่ 38.20% เนี่ยอยู่ที่ 88.50 บาทนะตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่86บาทนะก็หลุดลงมาแล้วนะคะก็รอดูว่าพรุ่งนี้จะสามารถเบรกกลับขึ้นไปได้หรือไม่ถ้าได้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นที่เป็น strong trend อยู่แต่ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้มีแนวรับที่50นะคะถ้าหลุด50ลงมาที่83บาท25ประมาณนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะวีคลงมาอ่อนแอลงมาหน่อยแต่ถ้าดูอินดิเคเตอร์สต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเริ่มที่จะโอเวอร์โซลแล้วถ้าโอเวอร์โซลแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าดูจาก RSI ตอนนี้ RSI ดูเหมือนจะทำจุดต่ำกว่าเดิมถ้าทำจุดต่ำกว่าเดิมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะราคาไหลลงมาได้อีกจนถึง83บาท25ตรงบริเวณนี้นะถ้ารับอยู่ก็ยังมีโอกาสไปต่อได้ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็คงไหลมาจนถึง78ที่ 61.8%ได้นั่นเองนะแล้วก็แนวรับลึกสุดก็คงอยู่ที่68บาท56สตางค์ค่ะต่อไปหุ้น SCC ค่ะวันนี้ราคาปิดอยู่ที่371บาทนะคะคิดเป็นติดลบ 2.62% ค่ะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วถึงต้นปีที่แล้วเนี่ยราคาอยู่ที่474บาทก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะมีรีบาวด์กลับขึ้นไปในช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็ลงมาต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ก็ลงมาแรงแล้วก็หลุดฟิโบนัชชีที่จุดต่ำสุดเดิมไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเปิดแก๊ปเอาไว้แบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาปิดหรือไม่นะรอดูแต่ว่าจะมีแนวรับก็คือโลเก่าได้อีกที่ประมาณ364บาทค่ะวันนี้ราคาปิดอยู่ที่371บาทนะหลุดฟิโบนัชชี
ก็ไม่หลุดค่ะสามารถกลับขึ้นไปปิดได้นะไปที่371บาทฟิโบนัชชีที่ 0% อยู่ที่370บาทเท่าโลเก่านะเพราะฉะนั้นก็ถ้ารับได้แบบนี้นะมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยยังมีแนวรับอยู่ที่364บาทคือโลเก่านั่นเองแต่ถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซมากๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปใหม่ได้นั่นเองนะตัวนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD นะทุกท่านเนาะถ้ายังไม่ขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยก็น่าจะยังไม่ขึ้นนะหรือว่าขึ้นไปแล้วไม่แน่ใจลองติดตามดูนะถ้ายังไม่ขึ้นก็มีโอกาสกลับขึ้นไปขึ้นไปรับปันผลนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้ายังไม่ขึ้นเนี่ยถ้าขึ้นแล้วนะก็โอกาสที่จะกลับขึ้นไปแรงๆก็คงยังไม่มีก็คงค่อยๆขึ้นก็คงวิ่งอยู่ในโซนประมาณแถวนี้ระหว่าง 23.60 ถึง 0% อีกสักพักไซด์เวย์นั่นเองนะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยโอ้โสมมากๆแล้วคุณประมอเชื่อว่าโอกาสจะลงมาแรงๆคงไม่มีแล้วค่ะบริเวณนี้น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวต่อไปหุ้น BBL ค่ะนะเป็นหุ้นตัวสุดท้ายตัวที่10แล้วราคาวันนี้ปิดที่129บาทคิดเป็นติดลบ 4.44% นะคะก็ราคาไหลลงมาหลุดฟิโบนัชชีที่ 38.2นะวันนี้ปิดที่129ฟิโบนัชชีที่ 38.2% เนี่ยอยู่ที่130บาท50ก็หลุดลงมาแล้วพร้อมกับการเปิดแก๊ปลงนะซึ่งถ้าพรุ่งนี้สามารถเบรกกลับขึ้นไปปิดแก๊ปได้ก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่นะแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นมีมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าณช่วงที่ผ่านมาที่ลงมาเนี่ยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์โซลมากๆนั่นเองนะก็ถ้าสถานการณ์เนี่ยสดใสดีขึ้นนักลงทุนก็คงกลับเข้ามาซื้อใหม่ทำให้สามารถดันราคาขึ้นไปใหม่นั่นเองมิฉะนั้นแล้วถ้าสถานการณ์ไม่ดีมากๆในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไหลลงมาแล้วก็มีแนวรับที่124บาทถ้ารับอยู่ก็ไปต่อได้รับไม่อยู่คงมีโอกาสลงมาที่119บาทใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะก็หวังว่าจะรับอยู่นั่นเองนะจากอินดิเคเตอร์ต่างๆซึ่งเรื่องอินดิเคเตอร์ต่างๆการวิเคราะห์กราฟในลักษณะแบบนี้เนี่ยในวันพุธนะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันรุ่นนี้วันที่9เนี่ยคุณป้าเมาจะมีไลฟ์สดผ่านซูมวิเคราะห์หุ้นในดวงใจให้กับผู้ที่ลงทะเบียนกันเข้ามานะคะก็จัดทุกๆวันพุธจะมีการวิเคราะห์หุ้นแบบนี้แต่ว่าจะวิเคราะห์ในเชิงลึกมากกว่าในคลิปนี้เพราะว่ามีเวลาเยอะมากกว่านั่นเองนะคะนั่นก็คือทั้งหมด10หุ้นที่ทุบเซตในวันนี้นะคะก็เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะท่านสามารถแคปหน้าจอนี้ไปศึกษาดูแต่ว่าก็ยังมี10หุ้นที่ดันเซตนะคะก็คือ10หุ้นนี้แต่ว่าคุณประมาไม่ได้เปิดกราฟให้ดูในวันนี้ประกอบด้วยหุ้น PTT EP นะบวกสวนตลาดแต่ว่ามีผลในการดันเซต1จุดนะถ้าไม่มี1จุดนี้ก็เซตก็คงติดลบมากกว่านี้ตัวที่2ก็คือบ้านปูตัวนี้ก็ดันเซตนะบวกขึ้นมา3จุด42% นะแต่ว่าช่วยดันเซตประมาณ 0.22 จุดเท่านั้นเองนอกนั้นไม่ได้มีความมีนัยยะเท่าไหร่อย่าง SGP เนี่ยช่วยดันเพียง 0.09 น้อยมากนะคะก็มีหุ้น TCCC นะหุ้น KSL หุ้น FPT หุ้น TTW หุ้นลานาหุ้น TF Mama หุ้น AH แต่ละตัวก็ช่วยดันกันเพียง 0.02 จุดเท่านั้นเองก็ลองไปดูว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่แข็งแกร่งขึ้นสวนตลาดในวันที่ตลาดหุ้นลงแรงๆถึง45จุดนั่นเองนะฮะแล้วก็หน้านี้คุณประเมาก็นำทั้ง2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม10ตัวที่ทุบเซตแล้วก็ด้านล่างนี้ก็10ตัวที่ช่วยดันเซตนั่นเองนะก็ลองแคปหน้าจอนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์ศึกษา
ดูอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เมื่อตอนที่รัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆเนี่ยในวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยคุณป้าเมาก็ได้ทำคลิปนะ10หุ้นดัน10หุ้นทุบนะอันนั้นลงรายละเอียดทั้ง20หุ้นเลยนะวันนั้นติดลบ33จุดไม่เยอะเท่าวันนี้เพราะวันนั้นเพิ่งบุกเข้าไปใหม่ๆแล้วยังไม่ได้สร้างความเสียหายให้รุนแรงเท่ากับในวันนี้นะคะก็ติดลบไป33จุดนะมีผู้ชม 9,000 กว่าวิวแล้วนะคะก็ลองเข้าไปดูเผื่อว่ายังมีหุ้นตัวไหนที่ยังไม่ขึ้นท่านก็สามารถเข้าไปดูได้วันนี้คุณประมอก็นำมาในคลิปนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์10หุ้นดัน10หุ้นทุบเซตนะคะซึ่งก็หลายๆตัวก็จะคล้ายๆกับหุ้นในวันนี้เพราะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่หลักๆที่ใช้ทุบใช้ดันเซตนั่นเองนะคะแล้วก็วันนั้นก็มีการเปิดกราฟให้ดูด้วยเช่นกันตอนนั้นดัชนียังอยู่ที่1662จุดแต่วันนี้1626จุดอะไรประมาณนี้ตัวเลขสลับกันเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นโลกในช่วงนั้นด้วยเช่นกันก็ลองไปดูนะตอนนั้นก็ติดลบกัน1-3-4% ด้วยเช่นกันนะสำหรับตลาดหุ้นหลายๆตลาดนั่นเองนะคะแล้วก็เช่นกันค่ะตอนนั้นทองคำน้ำมันต่างๆก็ขึ้นส่วนตลาดนะทองคำตอนนั้นยังอยู่ที่1,964เหรียญต่อออนซ์นะคะแล้วก็น้ำมันดิบยังไม่ถึง100นะพุทออยล์อยู่ที่99วันนี้อยู่ที่122 1207อะไรประมาณนี้บิตคอยน์วันนั้นอยู่ที่ 35,000 แต่วันนี้น่าจะมีช่วงหนึ่งจาก 35,000 ก็ขึ้นไป 40,000 กว่าตอนนี้ก็ย่อลงมาน่าจะอยู่ที่ 37,000-38,000 เหรียญอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกันนะคะพรุ่งนี้เรามีนัดกันไม่ใช่พรุ่งนี้ค่ะวันพุธนะวันพุธทุกๆวันพุธนะวันแล้วก็พุธนี้วันที่9มีนาคมเนี่ย1ทุ่มตรงนะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเผื่อเลิกดึกไว้นิดนึงด้วยนะคะก็จะมีการเรียนสดผ่านซูมวิเคราะห์หุ้นนะคะต่างๆตามคำขอหุ้นในดวงใจของทุกๆท่านนะคะโดยใช้อินดิเคเตอร์รวมทุกๆตัวที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะหลายท่านถ้ายังไม่เรียนเนี่ยขวามือนี่เป็นตารางเรียนนะคะทุกวันพุธก็จะเป็นการวิเคราะห์หุ้นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่มีความจำเป็นสำหรับนักลงทุนในการเรียนรู้แต่ละหัวข้อเนี่ยมีค่าลงทะเบียนหัวข้อละ499บาทเท่านั้นเองนะคะก็ทุกครั้งที่ท่านลงทะเบียนเรียนกันเข้ามาเนี่ยคุณประเมาก็จะจัดสรรเงิน999บาทบริจาคให้กับองค์กรการกุศลอย่างเมื่อวันที่6วันอาทิตย์ที่6ที่ผ่านมาเนี่ยคุณประเมาก็จัดคลาสเรียนเรื่องของ Free Float Percent ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะก็ได้จัดสรรเงิน999บาทบริจาคให้กับโรงพยาบาลอุทัยนะคะบันทึกไว้ว่าร่วมบริจาคโดยคุณประเมาและผู้เข้าเรียน Free Float Percent ผู้ถือหุ้นรายย่อยนั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งแต่จัดไลฟ์สดผ่านซูมแบบนี้มา26ครั้งก็มีการบริจาคทุกครั้ง999บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 25,974 บาทแล้วนะคะ26ครั้งนะคะในวันพุธที่จะถึงนี้ก็จะเป็นครั้งที่27ที่จะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดท่านสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคในทุกๆครั้งด้วยนะขอทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงมีสุขภาพพอร์ตหุ้นที่เติบโตนะฮะเป็นเด้งๆแล้วก็เฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านนะขออนุโมทนาสาธุทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็นอกจากการลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่าย499บาทต่อหัวข้อแล้วนะคะคุณประเมาจัดลงทะเบียนฟรีเรียนกราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานนะเรียนสดผ่านซูม
ในวันที่5พฤษภาคม2565ที่ใกล้จะถึงแล้วนะคะก็ท่านสามารถพิมพ์ใน LINE เรียนกราฟฟรีหรือพิมพ์คำว่าฟรีกราฟภาษาอังกฤษก็ได้นะโดยการเข้าไปสมัครเป็นเพื่อนเพื่อนๆกับคุณประเมาใน LINE Official Account นะคะอย่าลืมพิมพ์คำว่าAdSign นะเนื่องจากว่าเป็น LINE ที่เป็นทางการก็มี AdSign ข้างหน้าแล้วก็พิมพ์คำว่าคุณป้าเมาเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วท่านจะได้รับรายละเอียดตารางเรียนอะไรต่างๆนะคะหรือไม่พอเป็นเพื่อนกันแล้วท่านก็สามารถพิมพ์คำว่าเรียนกราฟฟรีก็จะได้รายละเอียดมาว่ามีการลงทะเบียนอย่างไรพิมพ์เฉพาะคำว่าเรียนกราฟฟรีไม่ต้องพิมพ์คำว่าค่ะหรือครับหรือตัวอื่นใดๆทั้งสิ้นหรือพิมพ์คำว่า MAR ก็จะได้รับตารางเรียนของเดือนมีนาคมพิมพ์คำว่าแพ็กเกจนะคะก็จะได้รับรายละเอียดของการราคาเหมาจ่ายสุดคุ้มพิมพ์คำว่าอัปเดตทุกครั้งที่คิดอะไรไม่ออกคิดถึงคุณประเมาก็พิมพ์คำว่าอัปเดตก็จะได้อัปเดตรายละเอียดการเรียนอะไรต่างๆนั่นเองนะคะก่อนจบก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะช่อง YouTube ใหม่คุณป้าเมาเล่าธรรมะและชีวิตนะตอนนี้ทำคลิปไปได้แล้ว5คลิปและแล้วก็เหลือมึงกับกูไม่มีคำว่าบังเอิญในชีวิต50ข้อคิดชีวิตเป็นสุขการให้อภัย forgiveness นะคืนความสุขให้ทุกครอบครัวนะคะแล้วก็ล่าสุดคลิปกรรมเก่าแก้ไขไม่ได้นะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกด subscribe like share ช่องคุณป้าเมาเล่าธรรมะและชีวิตแล้วก็ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะก่อนจบขออนุญาตประชาสัมพันธ์ประตูรีโมทเปิดด้วยมือถือจากที่ไหนก็ได้ค่ะราคาเริ่มต้น 15,900 บาทนะตอนนี้ฟรีเซ็นเซอร์กันหนีบและอุปกรณ์ต่อ Wi-Fi เปิดประตูจากมือถือได้นะตอนนี้มีบริการผ่อน 0% 3เดือนประกัน Coin Motor 4ปีแผงวงจรและอุปกรณ์1ปีนะท่านสามารถหารายละเอียดได้จาก Facebook Fanpage Logboy นะฮะหรือเข้ามาแอดเป็นเพื่อนนะใน LINE Official ของ Logboy นะใส่เครื่องหมาย @sign log พิมพ์คำว่า Logboy Thailand ก็จะได้เป็นเพื่อนกับ Logboy สามารถเขียนถามรายละเอียดการบริการได้ค่ะคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนในวันพุธที่9นะเรื่อง Mix Indicator หุ้นในดวงใจของทุกท่านนะคะก็เจอกันวันพุธสำหรับท่านที่ติดตามผ่านช่อง YouTube ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ